งนิ่งอยู่นะอย่างว่าก็ตอนนี้กำลังบ่มเพาะวิทยายุทธบำเพ็ญบารมีเกี่ยวประสบการณ์ไอ้สองงานใหญ่ที่ในทำเนียบเนี่ยนะในรัฐบาลเนี่ยนะคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับเรื่องสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานแต่องค์อิงเป็นประธานบริหารของสองชุดนี้นะคุณหนุ่มอำนาจจริงอยู่ที่กรรมการบริหารนี่นะฮะสองชุดเนี่ยนี่ก็ทำไว้ให้องค์อิงเลยแหละแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเธอนะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นะอีกด้านหนึ่งพูดกันตรงๆก็คือว่ามันเป็นดาบสองคมสำหรับองค์อิงเหมือนกันเขาเนี่ยคือคู่ปรับของชั้น14อยู่แล้วใช่ทักษิณครับไม่เชื่อว่าจะได้เป็นนะในความหมายที่ผมฟังดูนะนี่นะฮะบอกว่าคล้ายๆพยาพูดชี้นำว่าไอ้ดีลที่ทักษิณกลับมาเที่ยวนี้ดีลวันฟ้าใสนะครับมันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายแล้วใช่เหรอที่จะให้มีนายกคนที่สองเนี่ยนายกหญิงคนที่สองนี่นะใช่เหรอคุณจตุพรไม่เชื่อว่าคล้ายๆประมาณว่าไอ้ดีลลับไม่มีข้อตกลงแบบนี้นะการสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่เขาใหญ่ครับพี่สำราญครับหัวหน้าพรรคลูกสาวนายใหญ่แล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อปลุกขวัญกำลังใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นของพวกเราทุกคนไม่ได้เป็นของครอบครัวเพื่อไทยดินเอที่ว่าคือดินเอที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนทำไมสีแดงกลายเป็นสีส้มๆฮะเพื่อไทยต้องสีแดงหน่อยนะนะหรือว่าผสมผสานแล้วเดี๋ยวนี้จากคนชั้น14นะถึงดีเอ็นเอองค์อิงมีคอควายไม่ตกลงไม่มีนะว่าที่นายกหญิงคนที่สองครับเขียนกันหลายสุดบางคนว่าอิงนี่น้ำมึกต้องมีคอควายบางคนบอกไม่มีเอาคุณองค์อิงแถลงหน่อยดิอันยังไงต่อพี่หนุ่มถัดไปนะก็สัมมนากันวันที่6วันที่7นะที่ผ่านมาอันนี้เขาบอกว่าโอ้ในรอบ10ปีนี่ไม่ได้สัมมนาใหญ่ขนาดนี้มาแล้วนะคุณหนุ่มนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณอุ้งอิงขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยนะยังไม่มีการสัมมนาเป็นเรื่องเป็นราวเท่ากับอันเนี้ยถือเป็นครั้งแรกนะไปเลือกใช้โรงแรมนี่เอาโฆษณาให้ฟรีโรงแรมไหนฮะกรีนเนอรี่รีสอร์ทปกติเครือชินวัตรโอ้โหเจ้าของโรงแรมเจ้าของรีสอร์ททั่วประเทศไปหมดพี่สำราญอันนี้ของกรีนเนอรี่นี่ใช่ของเครือชินวัตรไหมไม่ใช่ไม่ชินวัตรนี่ของชินวัตรนี่คุณหนุ่มไปพักได้นะโรงแรมเทมส์วัลลี่เขาใหญ่เทมส์วัลลี่เขาใหญ่นี่ของเครือชินวัตรแต่ไม่ไปที่นี่ไปที่กรีนเนอรี่โรงแรมนี้สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักใช้บริการบ่อยก็เลยไปตามอาปูไปอ๋อตามอาปูนี่สัมมนากันโอ้โหมีแต่รอยยิ้มนะที่นี่นะนี่ไปร้องเพลงแก้วเรือร้องเพลงตาหูคอจมูกเลยเคยไหมเคยแต่แผลสมัยเป็นเด็กๆเหรอตอนโตแล้วไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยเขาแบ่งเป็น10กลุ่มนะ10สีครับอายุ60 80 22ต้องก็มาแจวเรือเหมือนกันมาแจวเรือมาทำโอ้โหเป็นไงก็หนุ่มนี่มันก็ดีเหมือนกันนะละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมมาตามลูกสาวนายห้างหน่อยนะฮะบรรยากาศนะโอ้โหโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอะไรนะสนุกสนานกันหมดอ่ะที่นี่นี่ไฮไลท์วันแรกเนี่ยในช่วงละลายพฤติกรรมก็เหมือนจะดีนะพี่สำราญแต่มันมีคีย์เวิร์ดนี่หลุดออกมาบรรดาท่านสสเนี่ยนะฮะต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านนายกช่วยรับโทรศัพท์สสหน่อยโอ้โหรับสายหน่อยเด้อรับสายหน่อยเด้อรับสายตรงหน่อยนี่นะเนี่ยจะขอไม่ใช่จะพูดถึงตำแหน่งเก้าอี้ผู้กำกับหรือเปล่าพี่สำราญรับสายหน่อยเด้อขอฝากท่านหน่อยผู้กำกับนี้ไม่มาตามเป้านะหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้นี่คุณเศรษฐานายกอะนะครับก็ถูกวิจารณ์เยอะว่าห่างไกลสสตอนหลังท่านก็พยายามปรับตัวนะใช่แล้วก็พยายามใช้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมจำได้ไหมคุณมณพรมณพรเป็นตัวเชื่อมนะใช่คุณมณพรก็เก่งๆนะขยันนะโอ้เจ้าแม่เสื้อแดงคนนู่นน่ะโอ้โหเจ้าแม่เสื้อแดงอีสานคนหนึ่งอ่ะก็ทำงานช่วยคุณนายกเศรษฐามาเยอะนะครับแต่ไม่พอสสมันเยอะรับสายหน่อยเด้อนายกนี่นะเอาว่ากันไปเป็นสีสันนะถัดมาวันที่7ครับถึงคิวคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะนะ
ก็นี่แหละครับพูดในเรื่องของทิศทางพรรคแล้วก็พูดถึงการนี่แหละครับที่เราต้องมากอบกู้ต้องทำให้พรรคแข็งแรงเหมือนเดิมพูดถึงดีเอ็นเอของพรรคพูดถึงความเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไอ้ตรงนี้สำคัญนะโอ้คุณองค์หญิงนะที่คุณองค์หญิงเอามาพูดนี่ทำให้นู่นนะคนอยู่ฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยสมศักดิ์เจียมอ่ะหัวโตอ่ะสะดุ้งเลยนะอ้าวมีเสียงด้วยนะลองฟังเสียงหน่อยอ้าวฟังเสียงคุณองค์นี้หน่อยฟังเสียงคุณนิดนึงนะครับโอกาสนี้นะคะที่ขออัญเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะทูตแล้วก็กองสุนใหญ่ไทยที่เข้าเฝ้าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทรงตรัสถึงคนรุ่นใหม่ค่ะว่าทุกคนในที่นี้และตัวพระองค์เองก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่มาแล้วทั้งนั้นประโยคนี้สั้นลึกซึ้งมีความหมายอย่างมากๆค่ะแปลว่าอะไรแปลว่ารุ่นเก่าของเราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนเราทุกวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่แต่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรและมีความคิดที่จะช่วยกันรักษาพรรคเพื่อไทยของเราได้อย่างไรนั่นก็คือการหาอัปเดตความรู้อัปเดตในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มากที่สุดปรึกษาการให้ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ของเราค่ะเราก็ต้องติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าสำหรับตัวเองนะคะคิดว่าครอบครัวของเองไม่ใช่เจ้าของพรรคเพื่อไทยแต่เราทุกคนคือเจ้าของพรรคเพื่อไทยค่ะภายใต้การนำของผู้นำที่เก่งไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกเศรษฐาจะทำสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมที่สมบูรณ์ทีมที่ดีทีมที่เก่งตอนนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเราก็ทราบอยู่แล้วค่ะว่าเรามี DNA มาจากพรรคไทยรักไทยนะคะตอนนี้ตัวเองก็เป็น DNA มาจากผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะคะก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย DNA ที่พูดถึงไม่ได้หมายความถึงสายเลือดหรือตระกูลนะคะแต่หมายความถึงจุดรวมของพวกเรานี่เองว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอยากจะเน้นก็ตอนแรกก็พูดถึงพระดำรัสนะแต่ว่าเธอใช้คำผิดนิดหนึ่งพระดำริเป็นพระดำริเอาละก็ไม่เป็นไรนะก็อาจจะเก็บความได้ไม่เต็มร้อยมากนักแต่โอเคถือว่าตั้งใจดีนะคล้ายๆพยายามเน้นว่าทุกคนก็เคยผ่านความเป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนเพราะคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าองค์หญิงเนี่ยนะ70 80ก็เยอะนะ50 60เนี่ยเยอะนะเอาทีนี้มาถึงเรื่อง DNA คุณหนุ่มเรื่อง DNA ก็ชัดเจนว่าดิฉันเนี่ย DNA ของคนผู้ก่อตั้งแหละแต่วันนี้คำว่า DNA ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็น DNA ของทุกๆคนที่มีหัวใจในการมาร่วมกันนะในการทำพรรคเพื่อไทยใช่แล้ว DNA หลักเดียวโน่นแหละขายรักขายมาจึงมองว่า DNA จึงมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเจ้าของนี่ไม่ใช่ชินวัตรละเป็น DNA เนี่ยไม่ได้หมายถึงสายเลือดหรือตระกูลครับคือพยายามย้ำจุดนี้นะนะเพราะว่าธรรมดาครับคุณหนุ่มคนมองพรรคเพื่อไทยเอาพรรคทักษิณคือทักษิณพรรคนายห้างพรรคชินวัตรทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่ทักษิณไปตั้งแต่ยังไม่มีเพื่อไทยทักษิณคิดแล้วนะเพื่อไทยทำนะป้ายหาเสียงยิ่งรักเป็นนายกแต่คุณยิ่งรักคุณปู่คุณอะไรเนี่ยคุณทุ่งอิง คิดถึงคุณปู่พยายามย้ำว่าเป็นอะไรไม่ใช่ใช่เพราะ DNA ของเพื่อไทยของไทยรักไทยนะหัวใจคือประชาชนประชาชนนี่เอาไปดูไทม์ไลน์กันนิดนึงว่าเอ๊ะเราเรื่องของ DNA เรื่องของพรรคเนี่ยนะจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรเพื่อไทยจนถึงพรรคไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยครับพี่สำราญก็ไล่มานั่นแหละประวัติศาสตร์เก่าๆนี่พูดกันแบบให้จบภายในนาทีเดียวนะครับก่อตั้งพรรค41อ่ะนะครับสมัยรัฐบาลคุณชวนน่ะตอนนั้นน่ะใช่คุณทักษิณโอ้โหนักธุรกิจโทรคมนาคมครับนะตั้งเสร็จ14กรกฎาคมในวันชาติฝรั่งเศสนะตั้งพรรคนะ44โอ้โหชนะเลือกตั้งถล่มทลายถล่มทลายนะชนะมาเป็นนายกเลยนะใช่ตอนนั้นเนี่ยคนก็แต่ยังมีพรรคร่วมนะพี่สำราญแต่ว่าที่สุดแล้วก็คุณทักษิณก็ได้เป็นนายกมีพรรคร่วมกับพรรคความหวังใหม่พวกนั้นนะครับแล้วก็48โอ้โหพรรคเดียวเลยตอนนั้นคือควบรวมพรรคอื่นหมดแล้วซื้อ45 45 46เนี่ยกวาดพรรคอื่นมาอยู่ในมัน
ไทยรักไทยหมดบริหารจัดการไม่ได้ใช่ไหมเอามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่มันก็เลยทำให้ปี48เลือกตั้งเนี่ยครับ377ไงใช่แต่จากวันนี้สมัยหน้าไม่มีพรรคไหนเกินครึ่งอีกแล้วอันนี้ทฤษฎีเลยเพราะไม่มีการควบรวมอย่างนั้นแล้ว49พอปี48 49โดนไล่โดนไล่ด้วยคุณทักษิณก็ยุบสภายุบสภายุบสภากะว่าจะล้างไพ่ใหม่ซื้อเวลาไปนะครับแต่ดันการเลือกตั้งปี49เนี่ยครับมันเลือกตั้งที่ไม่ชอบใช่นะถูกฟ้องร้องกันโอ้ติดคุกกันหลายรายนะเป็นโมฆะเป็นโมฆะไปซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยส่งผลมาจนถึงการยุบพรรคไทยรักไทยทีนี้นี่มันยังไงปี49เนี่ยโดนพันธมิตรขับไล่ใช่คือเรื่องของการทุจริตครับขายหุ้นเทมาเซกครับขายหุ้นชินคอปให้กับเทมาเซกครับนะแล้วก็ 73,000 ล้านบวกกับข้อหาทุจริตอื่นๆนะครับพันธมิตรก็ไล่มาทั้งปีตอนนั้นเนี่ย9กันยา49มีการรัฐประหารครับนะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศตอนนั้น19กันยาใช่19กันยาครับนี่แหละครับ4ข้อหา4เหตุผลในการรัฐประหารก็ว่ากันไปนะปี50ถูกยุบพรรคปี50ถูกยุบพรรคครับถูกยุบพรรคเนี่ยนะจ้างวานพรรคเล็กเมื่อกี้ใช่ไอ้เมื่อกี้ที่ไปเลือกตั้งโมฆะพอถึงยุบพรรคเสร็จปุ๊บก็ต้องหาพรรคใหม่แห่กันมาได้พรรคพลังประชาชนตอนนั้นพรรคพลังประชาชนครับเอาคุณสมัครสุนทรเวชครับซึ่งมีภาพของความจงรักภักดีเนี่ยใช่มาอยู่ในพรรคคือการเคลื่อนไหวนี่คนกล่าวหาคุณทักษิณว่าไม่จงรักภักดีเอาคุณสมัครสุนทรเวชเลยนี่จงรักภักดีนะแล้วคุณสมัครก็ตรงไปตรงมาตรงมาแต่มีเลือดสีน้ำเงินจงรักภักดีนะบังเอิญคุณสมัครนะพันธมิตรก็ตอนนั้นยังขับไล่ต่อเนื่องมาเพราะว่าจะมีการแก้รัฐนูลนะลึกๆนะแก้รัฐนูลเพื่อฟอกผิดอ่ะทีนี้สุดท้ายคุณสมัครไปตกม้าตายตกม้าตายเรื่องคดีคดีทำกับข้าวอ่ะนะแล้วก็จนนั่นแหละครับทีนี้พิสูจน์ว่าคุณทักษิณจะเอาใครคือ DNA ของความเป็นทั้งไทยรักไทยมาจนถึงพลังประชาชนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยสั่งการและก็บงการได้ใช่ถ้าเกิดคุณทักษิณยังอยากให้คุณสมัครนะที่ทำงานถวายหัวให้ไปหาเสียงมาให้เนี่ยเป็นต่อคุณสมัครก็สามารถรับเลือกได้นะใช่แต่ปัญหาคือไม่เอานะฮะแล้วก็โหวตไปเอาลูกเขยไปเอาน้องเขยน้องเขยสมชายวงศ์สวัสดิ์คนนครศรีธรรมราชเป็นสามีของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ของเจ๊แดงนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาหลังจากนั้นก็บังเอิญว่าพลังประชารัฐถูกยุบอีกถูกยุบพันธมิตรชุมนุมสนามบินพลังประชารัฐพลังประชาชนพลังประชาชนถูกยุบครับคดีอะไรคดีทุจริตการเลือกตั้งนะคุณยงยุติยภัยรัตน์ที่เชียงรายมีการทุจริตเลือกตั้งนะมีการยุบพรรคครับพอยุบพรรคนี่เขาก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยนะพอคุณสมชายหล่นจากเก้าอี้ครับจากคดียุบพรรคนะครับก็เลยมีการพลิกขั้วมันจบแล้วครับนายไงเนวินชิดชอบที่อยู่ในเพื่อนเนวินที่อยู่พรรคพลังประชาชนนะประชาชนก็ย้ายมาตั้งมาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เป็นนายกเดือนธันวาคมปี51นะจากนั้นแหละครับเกิดสงครามเสื้อแดงปี52 53โอ้อภิสิทธิ์แทบไม่ได้ทำงานทำการเลยนะกระทั่งต้องยุบสภาปี54ครับคุณยิ่งรักอาปูขององค์อิงเนี่ยนะเนี่ย DNA ชินวัตรเหมือนกันแหละ DNA คนต่อไปนี่มาก็มาเลยบ่มเพาะแค่49วันปั้นเป็นนายกได้อืมเป็นนายกก็คนในเครือของชินวัตรทั้งนั้นอ่ะแต่นะสุดท้ายเนี่ยนะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ออกพรบนิทรรศกรรมสุดซอยครับบวกกับคดีทุจริตครับบวกกับคดีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีย้ายเลยญาตินี่หลุดจากตำแหน่งเพราะคดีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าผิดใช่ผิดก็เลยจบอาปูแล้วสุดท้ายต่อมาก็โดนคดีจำนำข้าวครับศาลลงโทษ5ปีต้องไปอยู่กับคุณทักษิณนี่นะฮะให้เห็นนะย้อนอดีต3นายก DNA ชัดเจนอันนี้ผู้เริ่มก่อตั้งชัดเจนว่าตามจริงก็มีน้องเขยนะฮะมาขัดตาทับแล้วก็มีคุณปูนะที่สุดแล้ววันนี้ไม่แปลกหรอกถ้าจะเป็นลูกสาวแต่ปัญหาคือถึงห่วงเวลาเนี่ยมันเหมาะมันควรมันใช่นะเวลานี้หรือเปล่าดูกันต่อไปถ้างั้นนะทีนี้องค์เองเนี่ยนะอย่างว่าครับก็ตอนนี้กำลังบ่มเพาะวิทยายุทธบำเพ็ญบารมีเกี่ยวประสบการณ์
ไอ้สองงานใหญ่ที่ในทำเนียบเนี่ยนะในรัฐบาลเนี่ยนะคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับเรื่องสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานแต่อุ๊งอิงเป็นประธานบริหารของสองชุดนี้นะคุณหนุ่มอำนาจจริงอยู่ที่กรรมการบริหารนี่นะฮะสองชุดเนี่ยนี่ก็ทำไว้ให้อุ๊งอิงเลยแหละแล้วซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นจุดเด่นของเธอนะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นะอีกด้านหนึ่งพูดกันตรงๆก็คือว่ามันเป็นดาบสองคมสำหรับอุ๊งอิงเหมือนกันนะตะกุกตะกักบ้างนะคือสื่อสารยังไม่ชัดเจนบ้างมันมีหลายแง่มุมให้ถูกโจมตีหรือถูกตั้งคำถามอยู่นี่ขนาดหลังสุดนะนะสงครามเนี่ยซึ่งทางยูเนสโกใช่ไหมใช่โอ้โหเป็นมรดกครับแต่ว่าทางอุ้งยิงทางซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโอ้การสื่อสารออกมาคล้ายๆจะทำเรื่องเฟสติวัลนะแต่การสื่อสารกลายเป็นว่าจะสาดน้ำมาทั้งเดือนตัวเปื่อยกันพอดีโอ้เข้าทางอาจารย์เสรีวงบนทาเลย นี่นะดีตอนหลังพยายามตั้งหลักนะเรื่องงบประมาณเรื่องนโยบาย1ครอบครัวซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นจริงไหมนี่เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามคือเป็นด้านหนึ่งก็เป็นกระดาน6ถ้าทำสำเร็จครับขึ้นไปเลยหรือไม่ก็เป็นกับดักนะเป็นกับดักคือติดลมอ่ะประมาณนั้นครับแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยนะเส้นทางขององค์ยิงนี่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นนายกน่าจะนะคือได้เป็นแน่แหละพี่สำนันแต่ว่าแน่เหรอจะเป็นเมื่อไหร่จะเป็นห่วงเวลาไหนที่คุณชัวร์อย่างนั้นเหรอผมคือมันเป็นโหนเหรอเป็นโหนเหรอเหมาะที่คือเขาเรียกว่าเหมาะจะไม่จะเหมาะอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าห่วงเวลาจังหวะเนี่ยนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะพูดนะคุณปู่ยิ่งรักนี่ยังไม่ได้มาขนาดนี้ยังได้เป็นเลยพูดถึงเนี่ยคุณอุ้งอิงนี่ต้องยอมรับเก่งกว่าอาปูนะก็เยอะตั้งแต่หาเสียงแล้วเออนี่แม้ประโยคนี้อุ้งอิงชอบอุ้งท้องหาเสียงมีที่ไหนพี่สำราญเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเออคุณสมศักดิ์เชื่อว่าได้เป็นแต่ไม่ใช่เวลานี้ใช่คือมั่นใจอยู่แล้วเป็นนายกแน่นอนนะตรงกับคุณบอยสรพงษ์เทียนทองนะผมเคยสัมภาษณ์เคยคุยกับคุณบอยนะคุณบอยก็ตอบชัดเจนนะครับองค์เองไม่มีทองเป็นนายกสมัยนี้พูดประโยคนี้เลยนะที่เราประเมินกันว่าปีหน้าจะเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาแล้วให้คุณองค์เองขึ้นเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นไงฮะผมซักคุณบอยก่อนหน้านี้เมื่อตอนเป็นเลขาใหม่ๆนะครับบอกว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีทองว่าเป็นนายกสมัยนี้นะแต่ว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกในอนาคตไปตอบที่เขาใหญ่ก็ตอบอย่างนี้เหมือนกันครับเนี่ยปี67ไม่มีนะแต่หลายคนไม่เชื่อนะหลายคนว่าปี67นี่ครับคุณเศรษฐาอาจจะเซคือน่าจะอยู่ลําบากคือถ้าพ้นพฤษภาไปแล้วพฤษภามิถุนาเนี่ยเลิกแล้วนะทีนี้เป๋นะฮะคุณจตุพรก็ไม่เชื่อนะทํานองว่าคุณจตุพรพูดให้มันคือเค้าเนี่ยคือคู่ปรับของชั้น14อยู่แล้วใช่ทักษิณครับไม่เชื่อว่าจะได้เป็นนะในความหมายที่ผมฟังดูนะนี่นะฮะบอกว่าคล้ายๆพยาพูดชี้นำว่าไอ้ดีลที่ทักษิณกลับมาเที่ยวนี้นะดีลวันฟ้าใสนะครับมันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายแล้วใช่เหรอที่จะให้มีนายกคนที่สองเนี่ยนายกหญิงคนที่สองเนี่ยนะใช่เหรอคุณจตุพรไม่เชื่อว่าคล้ายๆประมาณว่าไอ้ดีลลับไม่มีข้อตกลงแบบนี้นะแปลความได้อย่างนั้นนะถ้าไปฟังดูแล้วเนี่ยนะครับ3เดือนของรัฐบาลสุทธิชัยหยุ่นสื่อใหญ่เสืออวุโสครับก็มากับเขาเหมือนกันนะอาจารย์ของผมนี่สมัยอยู่เนชั่นอ๋ออืมครับประเทศไทยเรามีอะไรที่ Amazing จริงๆมีนายกชื่อเศรษฐาทำงานไม่ถึง3เดือนเพื่อไทยของท่านประกาศว่าลูกสาวผู้นำจิตวิญญาณเตรียมจะเป็นนายกหญิงคนที่2ตามหลังคุณพ่อและคุณอาของตัวเองแล้วกรูจะเชื่อใครวะเนี่ยครูจะครูแปลว่าไอ้ครูเนี่ยครูจะฟังใครวันนี้ไอ้นี่อันนี้เป็นการกึ่งโฆษณารายการด้วยแล้วกำลังจะไลฟ์สดนะนี่เอาข่าวนี้แหละที่คุณบอยสรวงพูดมาเนี่ยนะคือคุณบอยเนี่ยไม่ได้พูดถึงขนาดว่าเป็นแน่อย่างนี้นะเหมาะแล้วก็ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้านี่ครับก็ประมาณนี้สรุปต้องจับตาว่าคุณอุ๊งอิ๊งที่ต้องนำพรรคเพื่อไทยสู้ศึกต่อสู้ศึกการสร้างความเชื่อมั่นสู้ศึกในเรื่องของทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์ของเพื่อไทยมันดันได้นะฮะดันไ
และที่สำคัญก็คือต้องสู้ศึกในเบรกหน้าที่เราต้องดูก็คือเรื่องของงบประมาณเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงหน้าน่าสนใจทีเดียวนะ